ดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการประเมินโปรแกรมคอร์สวัสดีค่ะดิฉันจริยาลิ้มจิระจลาดค่ะเป็นพิธีกรที่จะมาดำเนินรายการในวันนี้นะคะปัจจุบันผู้เรียนภาษาใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันครูผู้สอนนักวิจัยและนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างพยายามสรรหาคอร์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้เรียนกลุ่มนี้แต่คำถามก็คือเราจะเลือกโปรแกรมคอร์มาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรวันนี้เรามาคุยกับดร.สริญญาถึงวิธีการเลือกโปรแกรมคอร์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์การเลือกใช้โปรแกรมคอร์มาให้ผู้เรียนใช้เขาว่าจากอะไรคะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาแนวทางและเกณฑ์ในการประเมินคอร์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนภาษาเกณฑ์การประเมินคอร์ควรพัฒนาจากหลักเกณฑ์3ประการคือหลักเกณฑ์ที่1คือเกณฑ์ด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางการเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เกณฑ์ในการประเมินคอร์ต้องช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่นอกจากนี้ควรเป็นเกณฑ์ที่ออกแบบโดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือภาษาต่างประเทศเพราะเป็นการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากการเรียนภาษาที่1หลักเกณฑ์ที่2คือเกณฑ์ด้านแนวปฏิบัติในการนำเกณฑ์ไปใช้หรือการระบุทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินนั่นหมายความว่าเกณฑ์ในการประเมินคอร์ที่ดีควรเป็นเกณฑ์ที่ให้คำอธิบายหลักการออกแบบหรือวิธีการนำเกณฑ์ไปใช้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้นำเกณฑ์ไปใช้สามารถเข้าใจขั้นตอนการประเมินได้อย่างท่องแท้และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหลักเกณฑ์ที่3คือเกณฑ์การประเมินและทฤษฎีที่นำมาใช้ต้องสามารถใช้ประเมินได้ทั้งตัวโปรแกรมคอร์เองและงานหรือ task รวมทั้งกิจกรรมหรือ activity ที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้นเพื่อประกอบกับการใช้โปรแกรมคอร์นั้นๆในที่นี้อาจเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรมซึ่งการประเมินคอดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับตามตารางนี้ก็คือระดับที่1ประเมินที่ตัวโปรแกรมคอร์ตัวอย่างคำถามในการประเมินเช่นโปรแกรมคอร์ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมายหรือ negotiation of meaning หรือไม่วิธีการประเมินจะใช้การประเมินตามเกณฑ์ระดับที่2ประเมินตัวงานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้นตัวอย่างคำถามในการประเมินเช่นกิจกรรมคอที่ผู้สอนจัดขึ้นมีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมายหรือไม่ซึ่งวิธีการประเมินจะประเมินตามเกณฑ์ค่ะระดับที่3ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรมตัวอย่างคำถามในการประเมินเช่นผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ผ่านการเจรจาหาความหมายระหว่างร่วมกิจกรรมคอหรือไม่วิธีการประเมินจะใช้การสังเกตและการทดสอบแล้วในปัจจุบันมีเกณฑ์ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการประเมินได้เลยหรือเปล่าคะมีค่ะปัจจุบันเกณฑ์การประเมินโปรแกรมคอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการประเมินคอร์ทั่วไปและการประเมินคอร์แบบมัลติมีเดียค่ะเรามาเริ่มที่การประเมินคอร์แบบทั่วไปกันก่อนดีกว่านะคะดีเลยค่ะเกณฑ์การประเมินคอร์ทั่วไปสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ที่เสนอเกณฑ์นี้คือ Carol A. Chappell ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอร์และการเรียนรู้ภาษาจาก Iowa State University เขาได้นำเสนอเกณฑ์ในการประเมินคอร์6ข้อคือความเป็นไปได้ในการเรียนรู้หรือ Language Learning Potential ความเหมาะสมกับผู้เรียนหรือ Learner Fit การมุ่งเน้นความหมายหรือ Meaning Focus การใช้ภาษา
ในสถานการณ์จริงหรือ authenticity การให้ผลทางบวกหรือ positive impact และการสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือ practicality อย่างข้อแรกความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ language learning potential จะวัดขอบเขตของกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาหรือ language learning มากกว่าการใช้ภาษาหรือ language use จุดเด่นของกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคือกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นรูปแบบภาษาหรือ focus on form โดยกิจกรรมการเรียนต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ผลลัพธ์ข้อจำกัดด้านเวลาสื่อที่ใช้และการให้การสนับสนุนของโปรแกรมและผู้สอนเกณฑ์ข้อที่2ความเหมาะสมกับผู้เรียนหรือ learner fit จะให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ individual differences ในด้านพื้นฐานทางภาษาผู้สอนควรเลือกโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตนเองและต้องเป็นบทเรียนที่ให้องค์ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนนอกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วนอกจากนี้ควรคำนึงถึงความเต็มใจของผู้เรียนในการสื่อสารอายุและรูปแบบของการเรียนเพราะอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้คอเกณฑ์ข้อที่3การมุ่งเน้นความหมายหรือ meaning focus หมายถึงการดึงความสนใจของผู้เรียนไปยังความหมายของภาษาที่เรียนเพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการเรียนรู้เช่นการให้ตัดสินใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการมุ่งเน้นความหมายไม่ได้จำกัดเพียงกิจกรรมที่ต้องพูดโต้ตอบกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกิจกรรมการอ่านและการเขียนที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ในการสื่อความค่ะเกณฑ์ข้อที่4การใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือAuthenticity หมายถึงความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันการเลือกโปรแกรมและกิจกรรม call ควรคำนึงถึงการใช้ภาษานอกห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริงเกณฑ์ข้อที่5การให้ผลทางบวกหรือ positive impact หมายถึงโปรแกรมและกิจกรรม callต้องสร้างผลทางบวกทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเช่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ทางการเรียนภาษาหรือ language learning strategies และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติทางบวกต่อสิ่งที่เรียนรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงเกณฑ์ข้อที่6การสามารถนำไปใช้จริงหรือ practicality หมายถึงความเป็นไปได้ในการนำโปรแกรมและกิจกรรมคอไปใช้ในชั้นเรียนการนำโปรแกรมคอไปใช้ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเช่นจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนซอฟต์แวร์ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สอนและผู้เรียนหรือแม้แต่ราคาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ตอนต้นนอกจากการประเมินคอทั่วไปตามเกณฑ์6ข้อนี้แล้วยังมีเกณฑ์การประเมินคอแบบอื่นๆอีกคราวหน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ